นื่องจากที่นี่คือช่องเอริน่านะครับฉะนั้นคงไม่สามารถเป็นอื่นใดได้สำหรับคู่นี้พูดตรงๆผมคงวิเคราะห์อะไรมากไม่ได้แต่ผมก็พูดได้แค่ว่าแจมป์อะครับเป็นไงครับคู่นี้ครับเอริน่าทารอนครับผมเชียร์เยนมันต้องจะเกิดแล้วครับจริงๆเอ๊ะแต่ว่าตอนคุณอยู่มาเลเซียคุณก็ตบเยนอยู Arena of Valor International Championship 2024มาร่วมเชียร์ไทยคว้าแชมป์ครั้งนี้ไปด้วยกันก่อนที่เราจะเข้าสู่ ROV ก่อนช่วงทายผลครับพี่พีทเราไปทายผลกันภาพที่เราโปรโมทไปวันนี้เนี่ยใช่มีเงาเงานึงอยู่เน่ผมบอกเลยว่าเงานี้นะครับพวกคุณไม่สามารถใช้วิธีแบบครั้งที่แล้วได้แล้วไม่สามารถที่จะแบบไปเพิ่มแสงขึ้นมาได้เพราะผมถมดำเรียบร้อยทีมงานเราไม่พลาดแบบเดิมแล้วเราไม่ได้ใช้วิธีลดแสงเราใช้วิธีถมดำแต่เราพลาดไปอย่างหนึ่งครับเราเดาภาพโปรไฟล์เขามาใช้ก็คือต่อให้ไม่ต้องขยายแสงก็พอเดาได้เอาจริงๆเอาจริงเขาเดาได้อันเนี้ยคนก็คิดว่าเฮ้ยทีมงานหล่อป่ะมันจะง่ายอะไรขนาดนั้นวะอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละครับอ่ะก็ขอบอกเลยว่าตอนนี้นะครับเราจะมีอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งนะครับผมมาวอชปาร์ตี้กับเรานั่นก็คือบีมเอ็มเอ็มตุ๊กตาบางอย่างยังมีครั้งที่2ขอโทษครับเอาใหม่เอาใหม่ขึ้นไปทีคนคนนั้นก็คือวันพีชครับผมอย่าให้มีครั้งที่3เด็ดขาดครั้งสุดท้ายละครั้งสุดท้ายละขอต้อนรับนะครับน้องนันครับผมมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เรียกว่าแฟนๆตั้งแต่ยุคบาเลนเซียน่าจะคิดถึงกันแล้วน้องนันนี่ก็คืออยู่มายุคแรกเริ่มของบาเลนเซียใช่มั้ยฮะครับอยู่กับพี่ตายใช่มั้ยเอาจริงต้องเข้าใจว่าอยู่กันมาตั้งแต่อีโวทเลยป่ะใช่ครับเคยอยู่อีโวทด้วยกันครับโอเคนี่อีกหนึ่งคนแบบก้นกุฏิคนตายมาสำหรับวอชปาร์ตี้ในวันนี้นะครับผมบอกเลยนอนันจะมานำวอชปาร์ตี้ให้เราดูคู่ระหว่างเอริน่ากับทารอนนะครับก็ต้องบอกว่านอนันนี่เป็นคนที่เหมาะที่สุดแล้วนะกับการวอชปาร์ตี้ของ EA เจอทารอนเนี่ยนี่วันนี้นอกเหนือจากมาวอชปาร์ตี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีทายผลกันซึ่งบอกเลยว่านอกเหนือจากผลของผมแล้วผมไม่ได้แล้วเดี๋ยวพี่บอกทารอนนันด้วยนอนันด้วยนะครับวันนี้ขอฝากอย่าให้นอนันเจิมนี่เขาบอกว่าต้องบอกในวงการ RV ของเราเนี่ยมีอินฟูหลายๆท่านที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการที่รักธรรมชาติเขาเรียกว่าชอบสวนชอบชอบสวนผมว่าผมก็กลัวเหมือนกันว่าทายผลรอบนี้เนี่ยไม่รู้จะให้นอนนันทายยังไงดีแต่ผมทายเอเมนแชมป์นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราไปช่วงทายผลกันวันนี้ขอนอนนันนะครับมาอยู่ทายผลกับเราดีกว่านะครับผมเริ่มกันเลยดีกว่าคู่แรกนะครับผม SGP ปะทะฮ่องกง Attitude ครับTrận đầu tiên thu hút HKA tại ABL 2023 vô tình lại giúp chúng tôi lên ngôi vô địch. Chúng tôi đã sẵn sàng để hành trình đến chức vô địch AEC 2024 trở nên hoàn hảo, bắt đầu từ HKA. ผลตรงนี้ต้องบอกเลยว่า SGP เองเนี่ยเป็นทีมที่ซีซั่นที่ผ่านมาตอน APL แล้วกันพอมาผลงานนานาชาติเนี่ยเหมือนจะแบบเป๋ๆนิดนึงนะครับมาผลขึ้นมาเลยครับผลแรกเป็นไงเราทายกันยังไงครับ3คนเราตอนนี้นะครับถ้าดูจากผลตรงนี้เนี่ยมาสวน HKA ชนะเดี๋ยวชอบเชียร์มวยรองอ๋อเดี๋ยวตอนนั้นลองพูดนิดนึงหน่อยครับเอ้ยทำไมคิดว่าให้ SGP แบบชนะ 2-1 มีแบบเหตุผลอะไรไหมครับ SGP ก็เป็นแชมป์ลีกด้วยแล้วก็ช่วงนี้ฟอร์มเข้ามาดีครับก็น่าจะต้องให้ SGP ชนะเลยครับแล้วตอนนี้ลีกเวียดนามก็แข็งอยู่ครับลีกไต้หวันน่าจะแบบว่าแข็งน้อยสุดแล้วครับแต่ว่ายกเว้นแฟทบูฟทีมเดียวนี่เอ้ยต้องบอกความเห็นนี้นี่น่าจะสวนกับหลายๆคนนะเพราะหลายๆคนชอบบอกว่าเวียดนามมาลีกอ่อนแล้วไต้หวันน่ะลีกแข็งนี่อันนี้ต้องบอกว่านี่เขาสวนตั้งแต่ความที่เห็นแล้วนะนี่มุมนักแข่งเนี่ยมุมนักแข่งมุมอดีตนักแข่งแต่ว่าไม่เป็นไรไม่มีผิดไม่ถูกต้องบอกอันนี้เป็นมุมมองของคนดูเพราะว่าเราจะไม่มีทางรู้หรอกว่าลีกไหนแข็งอ่อนจนกระทั่งเรารู้ผลการแข่งขันนอนันรู้ยังว่าใครทายผิดเยอะสุดโกนคิวข้างนึงนะอันนี้ผมไม่ต้องโกนหรอกครับนี่มันมาเมมั่นใจมาเมมั่นใจไปจบซีซั่นมึงคิวหายไปข้างก็ต้องบอกว่าผมเองคิดคล้ายๆกันนะก็คือ SGP แหละต่อให้ตอน APL ที่ผ่านมาฟอร์มเขาไม่ค่อยดีแล้วกันแต่ว่าเขาไม่ยอมแบบฟอร์มดรอป2ซีซั่นติดหรอก2ทัวร์ติดหรอกเขาต้องกลับมาขอบัลลังก์บ้างแข่งในบ้านเขาเหมือนเดิมด้วยเพราะซีซั่นที่แล้วเนี่ยเรียกว่าเวียดนามก็ชอกช้ำและกำใจไปพอสมควรต
อนนี้ก็น่าจะกลับมาละแล้วพี่ธนาครับทำไมให้เคธนาครับผมอยากลองเชียร์มวยลองดูว่า SGP เขาฟอร์มเขาดีมาเสมอต้นเสมอปลายเป็นแชมป์แล้วแชมป์อีกผมอยากลองเชียร์แบบเฮ้ยให้ฮ่องกงเอทิจูดเนี่ยลองดูแบบชนะคู่นี้ไปเลยแล้วเราจะได้เห็นฟอร์มที่แตกตาขึ้นของ SGP ก็ได้โอเคก็เป็นคู่แรกไปนะครับส่วนผลในโพของเราโอ้สูสีนะผลในโพสูสีนะSGP 51% AKA 42% เรียกว่าสูสีกว่าที่คิดนะเนี่ยสมกับที่สกอร์ออกมาเป็น 2-1 ครับต้องบอกว่าต่อให้ใครชนะคู่นี้ก็ตามมันก็ต้องมีความตึงอยู่อะตึงและสนุกวันสตาร์กับแฟตคู่นี้เป็นเวียดนามเจอกันเองละมักเก๋ละบาบาให้บาไหวจุ๊มต่อเสียงเงินนักแบ่ง chỉ may mắn mới có thể cứu được One Star trận đấu gần nhất Bell 3 hay Bell 5 luôn là lợi thế của Salahซึ่งคู่นี้เนี่ยตอนอยู่ในลีกของเขาเองแล้วกันเนาะครึ่งลีกแรกเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยแฟตฟอร์มดีมากฟอร์มดีเป็นที่หนึ่งตารางเลยนะมานำมาก่อนเลยทุกคนเลยคิดว่าเฮ้ยยุคของแฟชตั้งแต่ปี2019จะกลับมาอีกครั้งหรือเปล่าแต่ปรากฏผ่านครึ่งซีซั่นปุ๊บอยู่ดีๆเปลี่ยนตัวเอา XB ออกเปลี่ยนเอาคนนั้นห้วยหงเข้ามาอะไรก็ไม่รู้ก็กลายเป็นฟอร์มจุนจุนลุ่มๆดอนๆจุนไม่ติดไปซะอย่างนั้นไปอันนี้เราไม่ทราบแล้วกันนะครับว่าข้างในเนี่ยเขามีปัญหาอะไรกับผู้เล่นหรือเปล่าที่มีการเปลี่ยนแปลงไลอัพการซีซั่นยิ่งเป็นผู้เล่น XB ซึ่งเป็นแบบเขาเรียกว่าผู้เล่นตำนานคนหนึ่งด้วยเนาะก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะฟอร์มหลังๆดรอปไปแต่ที่สนุกก็คือวันสตาร์ครับฟอร์มดรอปกว่าแฟตอีกนะคือในลีกเนี่ยวันสตาร์แบบเป๋กว่าแฟตเป๋มาแต่ต้นเลยเป๋ไม่หยุดเลยแต่เหมือนในลีกเขามีบัฟว่าโชคชะตากำหนดไว้แล้วว่าไม่ว่ายังไงเนี่ยคู่ชิงก็จะต้องเป็น SGP กับวันสตาร์ตอนก่อนหน้าที่เขาไปเจอกับ TDT อ่ะครับคือแบบเฮ้ย TDT ฟอร์มโคตรดีแต่พอเจอวันสตาร์ปุ๊บอยู่ดี TDT แบบเล่นอะไรไม่รู้ไปเลยแบบเป๋ไปเลยเหมือนมันฝืนชะตาไม่ได้โดนคำสาปอ่ะคู่นี้นอนนานคิดว่าไงบ้างครับผมว่าก็ถ้าเป็นลีกเดียวกันส่วนใหญ่จะสูสีครับแต่ว่ามันก็จะตามอันดับที่ได้ในลีกครับก็คือคิดว่าไม่น่าจะผิดไม่น่าจะผิดโผจะในลีกเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ครับใช่แต่ว่าแบบตอนเจอกันในลีกก็แบบแพ้ชนะผัดกันแพ้ชนะใช่โอเคป่ะขึ้นโพหน่อยต้องบอกว่าสำหรับคู่นี้ทั้ง3คนให้เหมือนกันก็คือวันสตาร์ชนะแต่ต่างกันตรงที่ผมกับพี่นัทจะเป็น 2-1 เราเป็น 2-0 เอ๊ะเดี๋ยวตะกี้คุณเพิ่งบอกว่าน่าจะสูสีเออเป็น 2-0 น่ะหมายถึงว่ามันสูสีในเกมนะครับแต่ว่าสกอร์ก็ต้องให้ข้างบนอยู่แล้วทีมที่โอเคตอนในเกมตึงใช่เอ๊ะต้องบอกว่าเวลาเราดูเกมเนี่ยเราดูสกอร์เดี๋ยวไม่ได้นะเราต้องดูด้วยว่าในเกมมันตึงหรือเปล่าอันนี้เขาบอกแฟตชนะวันสตาร์ชนะอันนี้ก็แบบสูสีเหมือนกันนะแฟตถ้าโบเจ็ดนี่ไม่ค่อยเชียร์นะแต่โบสามชนะชัวนี่เนี่ยให้แฟตชนะชอบบีทร็อกเล่นแครี่นะครับเอฟพีทีสองศูนย์เอ้ยรู้สึกว่าน่าจะเอียงไปทางแฟตมากกว่านะเนี่ยก็ผลโหวตของเรานะครับออกมาสูสีอีกละ59-41%แต่ให้เป็นวันสตาร์นำไปนะครับมีเอกับทารอนใครๆก็บอกว่าเอได้แชมป์เพราะโชคส่วนถ้างั้นการที่ชนะทารอนมานี่ก็เป็นแค่โชคส่วนน่ะสิไม่เคยมีครั้งไหนที่ใครจะบอกว่าทารอนได้แชมป์เพราะโชคส่วนนี่แหละความแตกต่างระหว่างพวกเราครั้งที่แล้วเราได้ถ้วย AC มาครองและครั้งนี้ก็คงไม่ต่างจากเดิมเริ่มจากเอาชนะพวกคุณเหมือนใน AC ครั้งที่แล้วเอาชนะพวกเราเหรอขอโทษทีแต่คุณไม่ได้เข้ารอบด้วยซ้ำมันถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะกลายเป็นแสงคู่นี้นะครับก็ต้องบอกว่าเนื่องจากที่นี่คือช่องเอลีน่านะครับฉะนั้นคงไม่สามารถเป็นอื่นใดได้คุณรอดูของนอนนั้นก่อนนอนนั้นเป็นไงวะยังไม่ได้ดูเลยคุณรอดูของนอนนั้นก่อนเดี๋ยวเราให้สารภาพกันครับคุณนอนนั้นครับเป็นไงครับคู่นี้ครับเอลีน่าทารอนครับผมเชียร์เอมาตั้งแต่เกิดแล้วครับจริงๆโอ้ไม่เคยเชียร์ทีมอื่นเลยอยู่เป็น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 เอ๊ะแต่จำได้ตอนคุณอยู่มาเลเซียคุณก็ตบ EA อยู่นะ EA อยู่แล้วนะครับนี่ EA โอ้ยขอบคุณมากนะครับผมขอให้เป็นตามนั้นนะครับรอสำหรับคู่นี้พูดตรงๆผมคงวิเคราะห์อะไรมากไม่ได้แต่ผมก็พูดได้แค่ว่าแจมอ่ะครับพูดน้อยแต่ลดทัวลงสูตรกันขอสูตรกันขอสูตรเอาให้เต็มปอดนะรอดูลดทัวเลยเอาไปตัดล้อเลยถ้าเหมือนที่นอนันพูดตะกี้ไงทีมในลีกเดียวกันมาเจอกันเนี่ยมักจะเป็นไปตามอันดับแหละผมอยากให้นอนันวิเคราะห์นิดนึงได้ไหมเอาแบบสมมุติว่าไม่ได้อยู่ช่อง EA ก็ได้เออ EA ทารอนคิดว่าเป็นยังไงก็ผมว่าตอนนี้ถ้าแบบว่าทารอนแบบว่าฟอร์มยังแบบไม่ค่อยนิ่งครับเขาเพิ่งเปลี่ยนแครี่ใหม่ด้วยผมคิดว่าเขาน่าจะแบบว่ายังจูนไม่ค่อยติดแต่ว่า EA เนี่ยใช้เล่นชุดนี้มานานแล้วแล้วก็เพิ่งได้แชมป์มาด้วยน่าจะแบบว่ายิ่งมีความมั่นใจมากครับคิดว่าน่าจะแบบชนะไม่ยากมากแล้วกันโอเคขอบคุณมากนะครับนี่ไงมีเหตุผลรองรับมีต้อง
องแบบนี้ถึงมีผลว่าไอ้แบบผมมันไม่มีแต่นอนนันเจิมเนี่ยเดี๋ยวขอดูผลรอบแรกก่อนเนาะนานเนาะผลมันกลับมาปุ๊บเป็น02เนี่ยไอ้ไลฟ์หน้าเรากันนานๆเลยดีนะก็ใส่เต้าใส่ก็ใส่แชร์เต้ามีเชียร์ทารอนด้วยไม่เป็นไรนะครับจริงต้องบอกว่าแน่นอนเชียร์ได้แน่นอนเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลคุณโมล่าบอกว่าชนะแน่เพราะคิวๆน่ารักคิวๆน่ารักนะครับผมนี่คิวๆน่ารักนะครับอย่าลืมนะครับนี่อย่าดมคิวๆเดี๋ยวดมอ้วยอันทองครับเวอร์ชั่นคิวๆนะนี่ไปจัดได้นะครับผมในลิงก์คอมเมนต์เลยนะครับอุ้ยกลิ่นโหเปิดซองมาคือเปิดซองมีกลิ่นเลยนะเนี่ยกลิ่นทะลุเลยกลิ่นทะลุซิลนี่กลิ่นก้ามปิจู้กลิ่นก้ามนี่กลิ่นก้ามไม่ฟังดูไม่ค่อยดีแต่กลิ่นก้ามปิจู้อีกอันนึงกลิ่นเทพกลิ่นเทพกลิ่นของเทพใครอยากได้กลิ่นเทพผลทายออกมานะครับก็เป็น2020ของธนากรนันท์เฮ้ยของผม21ว่ะผมขิงไว้ซะเยอะเลยทำไมผมใส่21คนเดียวแม่ต้องบอกจริงว่าทารอนนะครับถึงเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะแต่ว่าศักดิ์ศรีทารอนอ่ะพอมาอยู่ใน AIC อ่ะเขาเป็นแชมป์เก่านะเขาจะมีบัฟแบบบัฟแชมป์เก่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยให้เขาไว้1เกมแต่ก็ขอไปดีนะชนะแล้วกันนะครับอ่ะก็ผลโหวตออกมาสูสีอีกแล้ว57-43ความเห็นเอ้ยต้องบอกนี่เป็นครั้งแรกที่ผลโหวตออกมา EA ชนะทารอนนะเพราะที่ผ่านมาเปิดโหวตทีไรอ่ะทารอนชนะตลอดในผลโหวตนะในผลโหวตนะต้องบอกให้ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เชื่อใจทีมเรามากขึ้นเราจนดีกีแชมป์อยู่แล้วก็ต้องเชื่อใจกันหน่อยนะช่วงนี้เอาคู่ต่อไปครับบ้านเมืองมีกับซูเปอร์เฮฟวี่接近完美的团队合作是我们胜利的关键无论挑战如何 BNG 会用团队的力量在2024完成大满贯ต้องบอกว่าทีมซูเปอร์เฮฟวี่จากเวียดนามเนี่ยตอนแรกซีซั่นที่แล้วตอน APL เนาะเขาไม่ได้เข้ามาตอนนั้นเขาใช้ชื่อทีมว่าเฮฟวี่เฮฟวี่แบบหนักไม่พอปีนี้อัพชื่อใหม่ซูเปอร์เฮฟวี่เหมือนซูเปอร์ไซย่ามาได้เลยพลังคูณ50เท่านะครับตามซูเปอร์ไซย่าเข้ารอบมาเรียบร้อยนะครับซูเปอร์เฮฟวี่นอนนานว่าไงนอนนานดูหน้างงๆครับมีสงสัยอะไรหรือเปล่าครับผมไม่มีอะไรครับผมนึกว่าเป็นทีม GG Liveเอานึกว่า GG Live อ๋อถึงได้ทำหน้างงถึงได้ทำหน้างงว่าเฮ้ยเอาเหรอมันคือซูเปอร์เฮฟวี่เหรอต้องบอกอ่ะ GG Live เขาเรียกว่าดิสแบนด์ไปแล้วซึ่งผลที่ทายกัน2020ผมมี20แล้วนะ2เออ20แต่มีพี่ตนัทนี่คนเชียร์มวยรองเชียร์มวยรองใช่มั้ยเป็นไงทำไมแบบผมรู้สึกว่าซูเปอร์เฮฟวี่เขากำลังมาแรงนะแล้วเขาก็เหมือนอย่างที่พี่บอกเขาเปลี่ยนชื่อแล้วเขามาแรงอยู่ผมก็อยากให้เขาไปกันต่อเราจะได้แบบเฮ้ยปีหน้าเขาจะเป็นซูเปอร์มีซูเปอร์ล้าน3เออมันแบบล้าน3ล้าน4กันไปเรื่อยๆ อยากเห็นอะไรอย่างนั้นเป็นซูเปอร์เฮฟวี่ก็อดแล้วก็ซูเปอร์เฮฟวี่บลูเป็นซูเปอร์อินสติ้งเฮฟวี่อย่างเงี้ยผมว่าเราน่าจะดูดากันบอลมากตอนนั้นลองวิเคราะห์บ้านเหมยหน่อยสิฟอร์มว่าคิดว่าเป็นไงบ้างเหมือนเดิมครับผมไอ้ที่1ที่2อยู่แล้วครับของแต่ละลีกจริงๆโอเคคุณแต่ว่าตั้งแต่ที่หลักๆแชมป์ไงแชมป์ลีกเนี่ยน่าจะแบบโชว์ฟอร์มจัดๆอยู่แล้วซึ่งที่อันนี้เบียนทีที่2เรียกว่าโถ1แล้วกันหมายถึงที่1ที่2อย่าใจผมไม่เคยผิดอยู่แล้วนี่มั่นใจให้เราบันทึกตอนนี้อยู่ในไลฟ์เรียบร้อยนะเสียงบันทึกไว้เรียบร้อยอยากทายผิดว่ะเหมือนที่เขาบอกอยากแพ้ว่ะเอออยากทายผิดว่ะไม่เป็นไรครับทายผิดคู่ไหนก็ได้ครับยกเว้นคู่เดียวคือคู่เดียวนะครับอ่ะแสดงว่าผมเองก็ให้20เหมือนกันเขาบอกว่าดีกรีบ้านเหมยเขาก็แชมป์เก่าตอน APL แชมป์ลีก GCS ซีซั่นที่แล้วเนาะแบบดีกรีเขาค่อนข้างดูดีกว่าแต่ซูเปอร์เฮฟวี่ที่รู้สึกจะเข้ามาเป็นที่5เลยด้วยของทางฝั่งเวียดนามซึ่งคู่นี้ต้องบอกเลยว่าผลโหวตนี่เป็นคู่แรกที่โอดิฟเลย 89-11% ถือว่าก็นะภาษีทางบ้านเหมยก็ดีกว่าจริงๆนะครับถ้าเกิดพูดถึงตามนี้เนาะแต่ชื่อซูเปอร์เฮฟวี่เท่กว่าผมเลยให้ซูเปอร์เฮฟวี่โอเคผ่านเหตุผลผ่านเลยคู่แรกของวันที่2ครับผม Omens vs Fusions ซึ่งต้องบอกว่า Omen เนี่ยเป็นทีมที่มีบัฟพิเศษนั่นคือมีร่างแยกของผมอยู่เอฟ้าว่าเห็นนอนทำหน้าแบบว่าเล่นอะไรกันพี่เล่นอะไรกันวะต้องบอกว่า Omen เองทีมจากอินโดนะครับหลายคนก็จะมองเขาเคทีมอินโดเป็นแบบทีมรองนิดนึงศักดิ์ศรีก็จะแบบเทียบ3ลีกใหญ่ลำบากนิดนึงเพราะเราเพิ่งเคยเห็นเขาแบบมาโชว์ฟอร์มที่นี่เพราะเราเป็นครั้งแรกเลยที่ทีมนี้มาด้วยปกติเนี่ยทีมจากอินโดจะเป็นทีมขาประจำอาจจะเป็นคาเกนราเป็นอาร์คเอ็นเจิลเป็นดีจีจะมี3ทีมเนี้ยวนๆกันอยู่แต่นี่พอเป็นโอแมนมาปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเราไม่รู้อะไรเลยครับแน่นอนแหละอินโดนีเซียจะเป็นทีมที่นอกสายตานิดนึงแต่ถ้าประมาทเขาแล้วเกิดพลาดท่าขึ้นมาจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องมีผลนะแล้วคู่นี้นอนนันว่าไงบ้างครับมันก็ต้องพูดตามลีกครับคือจริงๆฟูเซนก็เป็นทีมที่เล่นดีนะครับแล้วก็แพทนี้มันเป็นแพทเอาออบเจกต์ครับมันจะต้องทวนเอาออบเจกต์กันถ้าเป็นลีกที่แบบว่าไม่แข่งเขาน่าจะแบบว่าโซนสู้เอาออบเจกต์กันไม่ค่อยได้ครับก็ฟูเซนก็น่าชนะเหมือนกันครับ
ครับอ้าวมีพี่ธนัทให้1แต้มโอเมนไว้ด้วยเชื่อโอ้ฟูเซนจะโดน1เกมแต่ไว้หน่อยรู้สึกว่าเฮ้ยโอเมนเรายังไม่ค่อยเห็นของเขาเท่าไหร่ผมอยากเห็นว่าเฮ้ยถ้าเกิดเขามาเฉิดฉายแฉงที่เนี่ยเขาก็น่าจะมีแต้มมาอยู่บ้างพี่นาชอบเชียร์มวยรองไงอันนี้เชียร์มวยรองแล้วแต่แบบจะเชียร์สุดไม่ได้จริงมันต้องให้ฟูเซนนะมันมีแก๊ปอยู่ผมว่ามันอาจจะมีแบบเฮ้ยด้วยความที่ฟูเซนเขาโทนี่ลงมาแบบผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้จูนอะไรกันขนาดไหนแล้วนะอาจจะโชว์ฝีมือได้เต็มที่ขนาดไหนไม่รู้เดี๋ยวเราอาจจะดูที่เกมแรกกันโอเคคู่นี้นะครับก็จะบอกว่าเอ้ยผมแปลกใจนะมีคนให้โอเมนเยอะกว่าที่ให้ซูเปอร์เฮฟวี่ตะกี้อีกนะคือ80-20ตะกี้เป็นพีทไงเขาพี่พีทอยู่ทีมนะเขาก็ตามเชียร์ผมใช่ไหมใช่ขอบคุณมากนะครับผมส่งร่างแยกพลัง 10% ของผมไปนะครับเดี๋ยวดูว่าพลัง 10% ผมอยู่ตรงนั้นทำอะไรได้บ้างครับมาก็ผลออกมาแน่นอนครับฟูเซนชนะไปเราก็เชียร์ทีมไทยแหละแน่นอนอย่าพลาดอย่าประมาทพูดต่อไปครับเรียกว่าเป็นการพบกันเองของ GCS หรือลีกไต้หวันนะครับก็โอ้โหแชมป์แฟตบู๊เจอกับคาเทวันทีม经过两年908天94场比赛，我才获得 GCS 冠军和 FMVP。12月29将会是我复制 GCS 荣耀的日子，获得 AIC 2024冠军和 FMVP。ซึ่งตั้งแต่เปลี่ยนโลโก้มีต้นไม้มาใส่เนี่ยดูฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่รักสงบตั้งแต่รักต้นไม้ขึ้นมาก็ดูฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่สายรักสงบนะพี่พีทวิเคราะห์หน่อยครับคู่นี้มีอะไรให้วิเคราะห์เยอะแยะไหมแฟตบู๊ครับโอ้เอาจริงฟอร์มแฟตบู๊ปัจจุบันเนี่ยน่ากลัวชิบหายไม่รู้จะหยุดเขายังไงเหมือนกันนะเขายังไงนอนนั้นว่าไงครับคู่นี้แฟตบู๊กับคันวันทีมที่บอกไปครับแฟตบู๊มันหลุดไปแล้วเหมือนอารมณ์แบบคนละลีกไปแล้วอะแฟตบู๊ตอนเนี้ยคือจริงมันตอนนี้แบบออฟเลนคือถ้าแบบว่าทีมไหนเล่นนักมากนี่ก็คือจะแบบว่าเล่นง่ายไปเลยทั้งทีมครับแล้วไหนริวก็ตอนนั้นแหละครับที่เรารู้กันว่าตอนนี้แบบฟอร์มดีเกินทีมต้องบอกว่าในแพทเนี้ยที่นอนันพูดว่ามันเป็นแพทเก็บออบเจกต์ด้วยเนาะแต่พอมันแพทเก็บออบเจกต์ปุ๊บอะแปลว่าการแบ่งกำลังคนอะมันมีผลเยอะซึ่งการที่ออฟเลนแข็งแกร่งในขนาดที่แบบเพื่อนไม่ต้องแบบเพื่อนไว้ใจอะมันทำให้4คนที่เหลือมันไปทำอะไรได้เยอะในขณะที่คนอื่นอะต้องเอาคนมารับไหนริวมากกว่า1มันก็จะเสียเปรียบในจุดอื่นๆด้วยฉะนั้นออฟเลนจริงๆทุกคนบอกว่าเฮ้ยเลนด้วน1-1หรือเปล่าโอเคมันมีผลแหละแต่ออฟเลนในมุมผมแล้วกันหน้าที่หลักๆเขาคือเอาตัวรอดและดึงความสนใจได้มากที่สุดแล้วเวลาเจอไหนริวเนี่ยมันไม่ใช่1-1นะมันจะเป็น2-1เสมอก็คือป้อมกับเพลเยอร์คือไหนริวเจอ2-1นะเขาเข้าไปในป้อมไปยิงกันอยู่ในนั้นเนี่ยไม่สนใจอะไรเลยไม่ค่อยชอบสู้ที่แม่น้ำนะชอบไปสู้ในป้อมเออต้องแบบ3-1อ่ะมีรวมป้อมรวมคนเข้าไปบวกหรือเอาไหนริวอยู่เชื่อในพลังหมาป่านะครับบอกเลยหมาป่าประกายแสงของเราหลังจากที่เขาเป็นรองแชมป์มา 2-3 ครั้งพอได้แชมป์ปุ๊บเหมือนปลดล็อกอ่ะเหมือนแบบปลดล็อกปุ๊บโอ้ยหยุดไม่อยู่หยุดไม่อยู่ผลมาแล้วครับพี่พีทครับผม2-0เดี๋ยวนะคุณจะเชียร์มวยรองขนาดนี้ไม่ได้นะอยากเห็นรถโดนหยุดอยู่เหมือนกันถ้าเปิดมาคู่แรกแล้วแฟนบูแพ้วันจริงๆนี่บอกเลยว่าแบบทุกสำนักล่มหมดเลยเอ๊ะแต่จริงๆนะเวลาที่เราดูทีมที่แบบเราไม่มีผลได้ผลเสียแบบทีมที่แบบเอ๊ะเราดูเพราะสนุกจริงๆอ่ะเราจะอยากเชียร์มวยรองแบบเป็นจิตใต้สำนึกนิดนึงอยากเชียร์อยากเห็นเหมือนกันว่าถ้าแบบมีคนหยุดไหนริ้วอยู่ขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหอันนี้นอนนันให้แต้มหนึ่งมาด้วยนะ2-1 1แต้มที่ได้มานี่ยังไงครับนอนนันเซฟๆหน่อยครับมัน2-0เยอะแหละผมว่ามี2-1บ้างนี่ไงพอผมให้2-1มาเยอะให้หลังจากนั้นผม2-0รัวๆเลยเหมือนเวลากาข้อสอบใช่ป่ะแล้วต้องไปข้ออื่นบ้างเรากากอไก่มา4ข้อแล้วอ่ะข้อต่อไปแม่งไม่น่ากอไก่แล้วอะไรอย่างงี้มีคนคิดเหมือนนอนนั้นเลยว่าไอ้แฟตบู๊แพ้วันเกมนึงเปิดสนามมาคิดว่า2-1นี่บีเป็นไปได้ผลออกมาก็ตอนนี้เป็น2-0 1-2 แล้วก็2-1ส่วนผลในโหวตตอนนี้เรียกว่าทิ้งห่างพอๆกันกับฟูเซนกับโอแมนเลยครับ90-10เรียกได้ว่าคนก็มั่นใจในพลังแห่งแชมป์1 1และแหวนทรงพลังของเขาหลังจากนี้น่าจะหนักซ้ายนะครับผมถ้าดูตรงนี้ผมว่านอนนั้นนะเหมือนกับอย่างนึงคือซ้ายหมดเลยยกเป็นคู่ยกเป็นคู่อินโดตอนนี้คือหนักซ้ายมากเพราะถ้าฟูเซนอยู่ฝั่งซ้ายก็เป็นซ้ายเหมือนกันซ้ายหมดเลยตอนนี้คู่ต่อมาครับผมนี่เบคอนชามปะทะ ANK ขอโทษนะที่ทำให้คุณต้องเจอกับฝันร้ายในการกลับมานานาชาติครั้งนี้ ANK 的噩梦在我回归那天就结束了如果你想证明自己是最好的射手来试试躲过我的无情转之差爽吗ต้องบอกว่า ANK อ่ะหลายๆคนถ้าใครไม่ดูหลีกไต้หวันจะเฮ้ยทีมอะไรวะไม่รู้จักเพิ่งมานานาชาติครั้งแรกหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ ANK ครับเพื่อนรักของเบคอนครับเขาคือโบรไบเกอร์โทเปียอีสปอร์ตเก่าอารมณ์คล้ายๆวันสตาร์ที่เป็น VGM เก่าที่เปลี่ยนชื่อมาเปลี่ยนชื่อมาใช่ก็คือเบคโบรเพื่อนรักนี่เบคโบรเพื่อนรักเลยนะครับ ANK คือโบรเดิม
นะครับซึ่งณตอนนั้นที่ถามว่าทำไมเรียกเพื่อนรักเมื่อก่อนเนี่ยทีมที่เรียกเพื่อนรักเนี่ยจะมี2แบบ1คือไปนานาชาติทีไรมันเจอกันตลอดอย่างเมื่อก่อนจะมีพวกบุรีรัมย์ HKA อะไรเงี้ยคือมันจะไปเจอกันตลอดไม่ว่ามันจะจับฉลากอะไรกันมันจะไปเจออยู่สายเดียวกันตลอดอีกแบบนึงของเบคโบเนี่ยไม่เหมือนกันมันตกรอบพร้อมกันตลอด ไม่ได้ไปเจอนะแต่ว่าตกมีเจอกันด้วยแหละมีเจอแพ้ชนะต้องบอกโบเป็นอีกหนึ่งทีมที่เคยชนะเบคอนไทม์ในยุครุ่งเรืองด้วยในยุคแบบเบคอนไทม์เป็นแชมป์อยู่อ่ะโบเป็นทีมที่สามารถเอาชนะเบคอนไทม์ยุคนั้นได้แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเกิดอาการแบบแพ้แบบสมมตินะเบคอนตกรอบไปละวีดีโบมันก็ตกรอบตามไปเฉยเลยแบบงงๆแบบว่าถ้าไม่มีถ้าไม่มีเธอแล้วฉันก็ไม่รู้จะอยู่ที่นี่ต่อไปเบคโบตลอดไปฟอร์มเขาเข้ามาเนี่ยอันดับ5ของไต้หวันก็บอกอันดับ5เลยก็จริงแต่ว่าพอมานานาชาติแล้วต้องรู้ว่าเขาจะมีบัฟนานาชาติของโบรหรือเปล่าเพราะต้องบอกว่าเมื่อก่อนตอนเขาเป็นโบรอ่ะเขาเป็นทีมเดียวใน GCS เลยนะในไต้หวันนะที่เคยได้แชมป์2สมัยติดผลโหวตของ3คนเราอันนี้ไม่มีพลิกโผล่นี่ไม่มีพลิกโผล่ไม่มีรถทัวร์อันนี้มีรถทัวร์มันก็ต้องเชียร์จริงๆมันต้องเชียร์จริงๆไม่มีรถทัวร์ไม่มีรถทัวร์นะครับอ่ะต้องบอกมีผมให้ติ่ง NK ไป1เกมแล้วกันในฐานะที่แบบอดีตโบรว่าเบคโผล่มันต้องสูสีหน่อยอะไรอย่างงี้นะครับแต่ต้องบอกว่าเบคอนหลังได้ไมร่ามาผมว่าเบคอนเป็นทีมที่แบบว่าสมดุลอยู่แล้วครับคิดว่าเปลี่ยนผู้เล่น1คนไม่น่ามีผลกับทีมมากครับแต่ถ้าได้เล่นแบบผู้เล่นที่แบบว่ามีความมั่นใจในตัวเองสูงเนี่ยก็คิดว่าน่าจะทำให้ทีมเล่นได้ดีขึ้นด้วยแล้วก็มีวงในของผมบอกมาว่าเบคอนตอนนี้ก็ค่อนข้างโหดครับนี่นายผลซ้อมอะไรอย่างงี้เบคอนโหดเบคอนโหดต้องบอกว่าเบคอนไม่ว่าเมื่อไหร่สมัยไหนเปลี่ยนผู้เล่นยังไงเบคอนตึงเสมอนะฮะไม่เคยมีเบคอนไม่ตึงนะน้องนั้นฝากถามวงในอ่ะดิถ้าเกิดเบคอนเจอ EA อ่ะให้เต๋าเล่นป่าได้ป่ะขอเต๋าป่าได้ป่ะผมก็ชอบเต๋าเอกเล่นป่าทุกคนทุกคนชอบทุกคนพูดเหมือนกันเอกฉันทุกคนพูดเหมือนเอกฉันด้วยประโยคนี้ชอบเต๋าเล่นป่าครับชอบเต๋าเอกเล่นป่าขนาดเบคอนยังพูดเลยแต่โอเคแหละอันนี้ก็พูดว่ามันเป็นการอาเป็นแบบขำขันละกันเนาะเป็นมีมงานเต๋าโรมมิ่งนี่คือสุดละใช่จริงๆเหมือนฟิลเหมือนไหนเรื่องเหมือนกันนะคือสุดของหลุดไปแล้วอ่ะถ้าเป็นโรมมิ่งที่แบบอารมณ์แบบว่าหลุดไปแล้วแต่แน่นอนว่าจากผลโหวตตอนนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นผลโหวตที่ไกลที่สุดเท่าที่เคยไกลมานะครับก็คือ94-6ไปไกลยิ่งกว่า90-10แล้วมีคนแอบเชียร์มวยรองอยู่เหมือนกันนะแอบเชียร์เอ็นเคอยู่นิดนึงนะนิดนึงสุดท้ายครับผมไฮดราปะทะ The Daredevil Team นะครับผมการเดินทางของเราที่ AC 2024ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและ TDT จะเป็นชัยชนะแรกของเราไอ้เซ่ไฮคอมไวเตอร์ดักไอจันได้ชิ้นหลักก็หอยได้ชุ่มตัวไทยเห็นเต้ๆได้ชิ้นหันว่าตึงจังดาวอย่างไรนะต้องบอกว่าไฮดราเองเนี่ยเขามานานาชาติได้บ่อยเหมือนกันนะใครเคยเฮ้ยไฮดราดูเป็นทีมเขามานานาชาติบ่อยนะช่วงหลังมาแทบทุกครั้งเลยนะใช่ส่วน The Daredevil Team เนี่ยต้องบอกเป็นเพย์ออฟครั้งแรกของเขาที่ผ่านมาที่เขาทำฟอร์มไม่ดีเนาะแต่เขาเคยมานานาชาติแล้วคือแบบเป็นทีมที่แบบเฮ้ยแต่หน้าจะโตแต่มักจะมาเหมือนเป็นทีมที่มักจะมาพลาดตรงแรงกดดันหรืออะไรสักอย่างเหมือนเล่นไม่ได้ตามที่ตัวเองเป็นอ่ะมักจะพลาดในตรงนั้นต้องดูว่าเขาจะควบคุมได้แค่ไหนตามเล่นฟอร์มได้ดีแค่ไหนเพราะเราบอกว่าในลีกเวียดนามเองอ่ะเดอะเดวิลทีมที่3ก็จริงแต่ว่าฟอร์มถ้าไม่นับฟอร์มวันชิงอ่ะผมว่าฟอร์มเขาดีแทบจะที่สุดเลยนะดีไม่ดีผมว่าฟอร์มเขาดีกว่า SGP อีกในรอบเก็บคะแนนอ่ะแต่อย่างที่บอกพอไปอยู่เวียดนามปุ๊บมันจะมีอาถรรพ์ว่า SGP วันสตาร์ตลอดไป นอนนั้นว่าไงครับผมไฮดรากับ TDT ว่ามัน2ทีมนี้น่าจะเป็นทีมแบบชอบบวกเงี้ยไฮดราก็เป็นทีมที่แบบว่าแอคทีฟชอบบวกชอบวัดก๊อตอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะสูสีแล้วก็น่าจะมีช็อตวัดก๊อตอีกผมว่านะไฮดราก๊อตก็ได้เกมอะไรเงี้ยเน้นบวกเน้นปะทะแล้วเอาความได้เปรียบจากการชนะไฟแล้วยิ่งเป็นทีมบวก2ทีมนี้แสดงว่าน่าจะสุดท้ายนี้น่าจะมันเรียกว่าคืนวันศุกร์นะครับก็ปิดท้ายคืนวันศุกร์กันไปแบบมันๆด้วยไฮดรากับTDTต้องบอกTDTสำหรับผมอ่ะเขาเป็นทีมที่ดูเป็นทีมเวียดนามสไตล์ดั้งเดิมคือเป็นทีมบวกแล้วกันซึ่งถ้าไฟชนะเขาก็ชนะเลยชนะอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นเพราะเนี่ยตอนสเตจ1ไม่แพ้ใครเลยTDT ตอนสเตจ1คือตอนรอบเก็บคะแนนของเวียดนามแล้วก็ไปโบ๊มาปิดรถพลิกคว่ำไปอะไรไม่รู้เฉยเลยก็เลยบอกว่าแบบ TDT เนี่ยต้องควบคุมความกดดันตัวเองให้ได้แล้วกันผมว่าฟอร์มเขามีของถ้าสังเกตอันนี้มานะถ้าเราดูเนี่ยกลายเป็นว่าทุกทีมเลยเนี่ยมันจะแบบพอมาอยู่ในรอบนานาชาติเนาะเวลาเราทายผลทายอะไรมันยากกว่าทายผลในลีกนะเพราะมันจะมีความแบบโอเคเขาอยู่ในลีกเขาดับเท่านั้นเท่านี้แต่แบบเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่า3เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่ APL เนี่ย3-4เดือนเนี่ยใช่เขาเปลี่ยนไปแค่ไหนแล้วเวลามาเจอกันเองแผนรับมือกับทีมนานาชาติทีมอื่นแล้วจะเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าเอาแผนทีมนู้นมาใช้เอาแผนทีมนี้มาใช้เดี๋ยวเราโอ้โหจะได้เห็นอะไรสนุกอันนี้อินไซต์จากผลซ้อมของเอริน่าเองฮะวงในนี่ในสุดแล้วเนี่ยไม่ในไม่มีในอยู่นี่โคตรไปแล้ว
จากผลซ้อมล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าต้องบอกว่าทีมไทยอ่ะปัจจุบันโปรตีนไม่ค่อยได้ซ้อมกับไต้หวันครับเพราะไต้หวันเนี่ยเหมือนไกลเนาะเวลาเล่นมันจะแหลกมันจะซ้อมกันลำบากทีเนี้ยพอไปอยู่ที่นู่นไปอยู่ที่เวียดนามด้วยกันอยู่ด้วยกันได้ซ้อมกับไต้หวันมากๆเนี่ยมีแผนหลายอย่างที่แบบคนไทยเฮ้ยเอามาพัฒนาเรียกว่าเป็นแผนไต้หวันสไตล์ไต้หวันสไตล์หลายอย่างที่แบบเอามาทำได้ผลซ้อมเลยออกมาแพ้ยับยับเลยไม่รู้จริงไหมแล้วกันแล้วได้ข้อมูลแบบนี้แล้วกันไม่รู้ว่าจริงไม่จริงแต่ผลซ้อมก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาแพ้เยอะหน่อยก็เลยถามไปว่าเกิดอะไรขึ้นว่าเอาแผนไต้หวันมาใช้ลองดูแต่อย่าเพิ่งเสียกำลังใจไปนี่เป็นผลซ้อมที่เราลองแผนนะครับแต่พอมันเป็นอาทิตย์สุดท้ายก่อนแข่งแล้วก็เปรี้ยวๆหมดเลยคุณต้องมั่นใจดิเราเมื่อกี้เราแชมป์เราแชมป์โอเคมั่นใจนะครับอ่ะผลคู่นี้นะครับสำหรับ3คนเราเป็นยังไงบ้างปั๊บนี่2-0 2-1หนักซ้ายนะครับก็เรียกได้ว่าไม่พลิกโผสำหรับ3คนก็ไฮดราสามารถครองชัยชนะไปได้ครับมีนอนันให้1เกมนะครับที่บอกที่เขาบอกว่าชอบบวกกันไปบวกมาแสดงว่า TDT ได้ก๊อตไปตัวหนึ่งใช่ไหมใช่ครับ แสดงว่าวัดก๊อตกันมีครั้งหนึ่งที่ TDT วัดก๊อตมันต้องมีแต่สักรอบนึงที่ได้สักรอบนึงแหละต้องมีแบบกระสุนปริศนาได้ก๊อตไปอะไรอย่างเงี้ยเบงไม่รู้เลยหรอเฮ้ยก็เรียกได้ว่าผลออกมาตอนนี้ก็เรียกได้ว่าหนักซ้ายกันซะเยอะสำหรับผมกับทางนอนันนะครับก็จะมีแค่คู่ของฟูเซนโอแมนที่เป็นฝั่งขวาส่วนของพี่นัทเนี่ยเรียกได้ว่ารถไฟเหาะเลยพยายามลองดูทีมลองหน่อยว่าเอออาจจะพลิกโผได้นะฮะก็แต่ว่าผมของผมกับนอนันเนี่ยเป็นแบบเขาเรียกว่าตามเนื้อผ้าเซฟอ่ะคุณเล่นเซฟส่วนของพี่นัทเนี่ยเหมือนเล่นรถไฟเหาะอยู่สรุปผลโหวตไฮด้า83-16นะครับผมก็เรียกว่าไฮด้าชนะขาดแล้วเนาะครับโอเคนะครับผมก็อันนี้คือการทายผลของสเตจคู่แรกนี่คือคู่แรกเท่านั้นใช่ครับแล้วหลังจากวันที่2ก็คือวันที่6วันศุกร์เนี้ยเขาก็จะมีการจับฉลากอีกรอบนึงนะครับว่าทีมที่ชนะ 1-0 ไปเนี่ย8ทีมใครเจอใครบ้างทีมที่แพ้ 0-1เจอใครบ้างนะครับได้ง่ายๆว่าจับฉลากทุกๆวันที่จบรอบครับนั้นๆนะครับก็เรียกว่าติดตามกันได้เลยว่าผลจะเป็นตามนี้ไหมจะเป็นตามที่ใครสั่งหรือมวยรองจะสามารถเอาชนะไปได้นะก็ดูกันครับมวยรองไหนชนะได้หมดผมพูดเสมอสำหรับผลทั้งหมดในกระดานนี้นะครับของเรา3คนคู่ไหนผิดผมไม่ว่าเลยยกเว้นคู่3ขอคู่เดียวอย่าผิดยกเว้น EA ขอให้ถูกคู่นั้นคู่อื่นตามสบายผิดถูกไม่ว่ากันขอคู่เดียวใช่นะครับฝากโค้ชไตฝากบีมที่ดูอยู่ด้วยนะครับสู้เขาทุกคนมั่นใจเราทำได้จนมัดบ้ามบายนะครับก่อนนี้ยังไงเดี๋ยวนอนนั้นครับก่อนที่เราจะเสร็จสิ้นช่วงนี้ของเราไปยังไงก็ฝากวูดแฟนๆหน่อยครับว่าให้ฝากดูวัดปาร์ตี้ของเราหน่อยอะไรยังไงก็ฝากดูวัดปาร์ตี้ของ EA ที่มีผมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งด้วยแล้วกันนะครับก็ยังใหม่ตรงนี้อยู่ก็อยากให้ช่วยแบบว่าอ่อนโยนกับผมหน่อยแต่ว่าถ้าแบบจะติก็ติได้ผมก็ภูมิต้านทานสูงเหมือนกันนะแต่ก็ใจเย็นกันหน่อยโอเคครับก็ประมาณนี้ก็ฝากดูกันเยอะๆด้วยครับได้เลยครับก็เรียกได้ว่าอ่ะหลังจากนี้ watch party ของเอเน่าที่มีน้องนั้นอยู่นะครับใครที่อยากจะมาพูดคุยมาคุยกันได้ในแชทก็มาคุยกันได้เลยนะครับหลังจากนี้ก็มีทุกคู่ที่มีเอแน่นอนครับถ้าเอเราเจอกันวันนี้5นี้นะครับผมแล้วเจอกันแน่นอนขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะเดี๋ยวเจอกันนะนี่อินฟูสุดหล่อเวลคัมเวลคัมนะครับขอบคุณมากครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ยังไงก็ขอบคุณท่านมากนะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ของเราไม่ว่าจะเป็นเวลโนสดนะครับยาดมกันทองหรือ MQDC นะครับนะครับแล้วก็หลายๆสปอนเซอร์ที่สามารถเข้ามาสนับสนุนกันได้นะครับสำหรับทีมของเราสามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้แล้วก็เรียกว่ารันวงการ e-sport ไปด้วยกันใช่ครับครับอ่ะทิ้งท้ายด้วยคำคมก่อนจากกันไปนี่ผมกลับมาพร้อมคำคมครับผมอ่ะหน้าหนาวไทยมีอยู่แค่2วันแต่ว่าน่ารักทุกวันน่ะคือพวกคุณนะครับนี่สวัสดีครับเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าครับบ๊ายบายนี่คุณกลับมาพร้อมกับมุกของคุณแล้วเนี่ยผมเตรียมมาเหมือนคอนเซ็ปต์ของคุณว่าครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube E Arena ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ